ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคอมเมนต์เดือดอาจารย์จุฬาโตหมอพรทิพย์เผยโฉมงูเห่าตัวใหญ่พลังประชารัฐผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสรรเลี้ยงบุญเลิศชัยนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทวีตข้อความลงในทวิตเตอร์ตัวเองตอบโต้คำพูดของหมอพรทิพย์ที่พูดว่าความเกลียดรวมถึงเกลียดรัฐธรรมนูญทำให้การเมืองถึงทางตันเลิกเกลียดแล้วหาทางออกดีกว่าด้วยความเคารพทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสรรได้โต้กลับความว่าคุณหญิงพรทิพย์พูดว่าความเกลียดรวมถึงเกลียดรัฐธรรมนูญทำให้การเมืองถึงทางตันเลิกเกลียดแล้วหาทางออกดีกว่าด้วยความเคารพคำถามคือความเกลียดรัฐธรรมนูญที่ว่าเกิดจากอะไรคุณหญิงก็เกลียดนักการเมืองโกงมันต้องดูสาเหตุเรื่องรัฐธรรมนูญบอกเลยว่าเพราะที่มาและเนื้อหาทำให้ตัวมันเองนำการเมืองไทยสู่ทางตันการเกลียดรัฐธรรมนูญไม่ใช่สาเหตุในการทำให้การเมืองไทยไปสู่ทางตันหรอกแต่เป็นเพราะตัวรัฐธรรมนูญทั้งในแง่ที่มาและเนื้อหาเองต่างหากที่นำการเมืองไทยไปสู่ทางตันหากทุกคนจำได้ผมเคยพูดไปแล้วและตอนนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่างูเห่าตัวใหญ่ของพลังประชารัฐรวมถึงพรรคที่สนับสนุนพลังประชารัฐด้วยคือรัฐธรรมนูญ60ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเช่นมีดีกรีแต่ไร้ศักดิ์ศรีหลังจากสังคมรับรู้เรื่อง GT 200ผมว่าคุณหญิงไม่ควรออกมาชี้นำสังคมอีกนั่งนับเงินเดือนสว.ที่ประชาชนเสียภาษีให้คุณหญิงก็ผะอืดผะอมพอแล้วคุณหญิงรักชาติแต่ไม่กล้ายอมรับความจริงว่าที่มันวุ่นวายอย่างนี้เพราะคสช.ที่กลุ่มคนชั้นสูงอย่างคุณสร้างขึ้นมาเป็นภาระของชาติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ